พี่รู้ไหมคะหนูว่าชอบเชียงใหม่มากคืออยากมาอยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ที่กรุงเทพแล้วพี่แต่พอเรียนจบป.โทก็นั้นไม่มีงานอ่ะพี่หนูก็เอาวะย้ายจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายอ่ะพี่ไปโรงเรียนที่สารพัดช่างแล้วก็มาเปิดร้านเนี่ยละพี่เดือนนี้พี่เป็นลูกค้าคนแรกของหนูเลยนะคะอืมจริงสิใช่ค่ะจะดูนิดนึงใช้ได้นะเราเนี่ยฝีมือดีเลยทีเดียวว่าแต่ค่ะพี่ขอโอนด้วยได้ค่ะมีคนละครึ่งไหมไม่มีอะค่ะงั้นพี่ขอเลขบัญชีแล้วกันพี่โอนให้นะได้เลยเมื่อวานนี้มีการประกาศเพิ่มเติมปิดอีก10กิจกรรมหรือ10กิจการโดยบกทุกใหญ่ยังไม่เห็นของกทมนะว่าแล้วจะต้องประกาศตามล็อกดาวน์จนได้หมดเลยเนี่ยน้องไม้ถูกไหมเห็นว่าร้านนวดกูอะไรนะคะพี่เดี๋ยวดูนี่สิดูข่าวนี่ผมทำเล็บเขาประกาศล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในสิบประเทศเสี่ยงในถ้าร้านพี่จังหวัดสีแดงที่ต้องปิดนะคะลองไปกันดูร้านหนูก็โดนด้วยสิคะร้านเสริมสวยค่ะร้านตัดผมตัดผมทำเล็บร้านสักปิดหนูจะเอาเงินส่วนที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าร้านอ่ะปิดสนามกีฬาทุกประเภทตรงไหนจะค่าเยาว์พ่อเยาว์พี่ร้านกีฬาปิดสนามสินค้าสินประเภทสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หอศิลป์ห้องสมุดสาธารณะจะเป็นห้องสมุดชุมชนห้องสมุดเอกชนหรือบ้านหนังสือพิพิธภัณฑ์แต่งประวัติศาสตร์การศึกษาตรงไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนปิดทั้งหมดนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวหนูไปเอาของมาให้ค่ะนี่ค่ะพี่หนูแน่ใจนะว่าหนูจะขายราคานี้อ่ะก็เอาให้รอดเดือนนี้ไปก่อนนะคะพี่ขอบคุณนะคะพี่จ้าเอาไปเมื่อเดี๋ยวถ้าเพื่อนพี่อยากได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวพี่มาเอาใหม่นะได้ค่ะพี่ขอบคุณนะคะจ้าองั้นพี่ขอตัวก่อนนะThank you.
โอเคไหนเฮียดูสิเรียบร้อยเข้าน้องเพตตี้ทุกอย่างโอเคนะค่ะนี่เงิน 30,000 บาทครับเอาไปใช้จ่ายนะขอบคุณมากมากนะคะเฮียถ้าไม่ได้เฮียนี่หนูต้องแย่แน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรครับคนไทยเหมือนกันเนาะช่วยๆกันไปแล้วอีกอย่างอ่ะเฮียเห็นแพตตี้ลำบากถ้าเงินก้อนเนี้ยช่วยแพตตี้ให้สบายขึ้นอ่ะเฮียก็มีความสุขแล้วจะไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์นะค่ะเฮียร้านหนูสวยใช่ไหมคะเฮียใช่แพตตี้แต่งร้านได้เก๋มากเลยเออแล้วผ่อนจ่ายเฮียวันละ 2,500 ไหวเนาะไม่มีปัญหาเนาะได้ค่ะเฮียไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคงั้นเฮียไปก่อนแล้วกันได้ค่ะเฮียขอบคุณมากขอบคุณครับไงแพตตี้เมื่อวานไม่เห็นจ่ายตังค์ให้เฮียล่ะมีปัญหาอะไรไหมเฮียคะคือหนูไม่มีจริงๆอะค่ะเฮียหนูขอเลื่อนไปสัก 2-3 วันได้ไหมคะเดี๋ยวไม่ได้ที่คุยกันวันนั้นไม่ใช่แบบนี้นี่ไหนบอกเฮียว่าจ่ายไหวไม่มีปัญหาไงแล้วนี่มาอ้างอะไรฮะคือหนูไม่รู้จริงๆอะค่ะเฮียว่าเขาจะล็อกดาวน์อีกรอบนึงอะค่ะเฮียหนูขอร้องนะคะเฮียเดี๋ยวอีก 2-3 วันจริงๆค่ะเฮียเดี๋ยวจะเอาของในร้านไปขายก่อนนะคะเฮียนะคะเฮียได้เอากระเป๋าตังค์มาให้เฮียดูซิว่าเหลือตังค์กี่บาทวันนี้หนูโอนให้เฮียอยู่แล้วค่ะหนูก็ไม่อยากผิดนัดเฮียเลยนะคะได้เงิน500เนี่ยเฮียขอนะถือว่าเป็นค่าน้ำมันเฮียแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จ่าย 2,500 ของเมื่อวานแล้วก็ 2,500 ของวันนี้ด้วยส่วนนี้500เนี่ยเฮียไม่นับแล้วถ้าไม่จ่ายอ่ะเดี๋ยวเฮียกับลูกน้องจะมาหาใหม่จำไว้ไปขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมคะเมื่อกี้เจ้าหนี้ก็มาทวงเงินหนูอะหลายครั้งแล้วนะแพตตี้ถ้าวันนี้ยังไม่มีเงินจ่ายอะเจ๊ก็ต้องให้ออกเลยพรุ่งนี้จะมีคนมาเช่าต่อแล้วถ้าหนูออกแล้วหนูจะไปอยู่ไหนอะคะเจ๊แล้วพ่อหนูอีกอะไปเก็บของแล้วเดี๋ยวตามเจ๊มาไปไหนไปสิหาจริงเลยเร็วๆ
ธอนะมันไม่ใช่ร้านของเธอละแพตตี้ไม่มีโอกาสนั้นสำหรับเธออีกแล้วเจ๊หนูขอโอกาสเธอนะเจ๊เนี่ยแล้วข้าวของอ่ะมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาเอาหนูขอร้องละเจ๊ให้โอกาสหนูเธอนะเจ๊งั้นหนูขอแค่แบตเตอรี่สักอันก็ได้เจ๊แล้วเดี๋ยวหนูจะไปหาที่อยู่ใหม่นะเจ๊นะจริงเลยอะไม่ได้เท่านี้แหละเจ๊แต่นี่มันเจ๊ไม่ใช่แบตเตอรี่เจ๊เจ๊มันไม่ใช่แบตเตอรี่นะเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาจะจับมือทำให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะเสยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้เสยจะสอนเกี่ยวกับ mindset ในการสร้างธุรกิจออนไลน์แบบว่าคุณต้องมีความเข้าใจแบบไหนผู้บริโภคเป็นยังไงจะขายอะไรที่นี่มีสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์6ตัวหลักค่ะมีการมีแอด Facebook นะคะมีการตัดแต่งภาพก็ Instagram แล้วก็มี TikTok Marketing ก็ได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกมันเสียเวลาต้นทุนค่าความไม่รู้ว่ามันแพงกว่าเยอะเขาจะได้ความรู้แบบ up to date เราจะไม่ได้จำจากลามาสอนอะไรที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่จริงหลายคนไม่มีสินค้าก็เลยมาขายสินค้าเดียวกับที่เราขายทำให้เรามียอดขายที่มากขึ้นปัจจุบันมีมากกว่า 8,000 คนแล้วค่ะเข้ามาที่สูตรค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มองไปถึงคนที่เรารักเนี่ยแล้วคุณจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะจงอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดแม่ค้าขายแซนด์วิชริมถนนคนหนึ่งทำได้คุณก็เป็นคนคนอย่างคุณก็ทำได้การได้ใจเรื่องราวของบอสสวยในวันนั้นทำให้แพตตี้ได้เปิดโอกาสให้ตัวเองในการเรียนรู้ธุรกิจขายของออนไลน์บอสสวยบอกแพตตี้ว่าถ้าไม่มีทุนก็ต้องใช้ปัญญานำทุนแพตตี้เริ่มจากการลงทุนเล็กๆซื้อมาขายไปซึ่งเป็นวันที่แพตตี้ไม่มีวันลืมThank you.
ครับอุ๊ยพ่อพ่อพ่อดูนี่สิเนี่ยแพทขายกาแฟได้กำไรตั้ง500เลยพ่อเดี๋ยวแพทจะโอนเงินให้พ่อเก็บไว้นะคะเก็บไว้เถอะลูกพ่อจะไม่อยู่เป็นภาระของลูกเลยนะพ่อว่าพ่อจะไปบวชนะลูกว่าตัวเองไม่เหลือใครอีกแล้วภาระหนี้สินที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวต้องแบกรับมาตลอดก็รุมเร้าการจบชีวิตในชาตินี้เราไปเริ่มใหม่ชาติหน้าคือทางออกเดียวที่แพตตี้คิดสวยอยากจะเจอคนในหมู่บ้านแล้วจับมือคุณนะคะไปก่อนคุณจะบอกว่าคุณสุดยอดมากข้อที่สองให้ความเชื่อมั่นข้อที่หนึ่งคือเป็นแบบอย่างข้อที่สองให้ความเชื่อมั่นข้อที่สามสอนแนะนำข้อที่สี่ติดตามสวยจะเป็นข้อที่สองเลยคุณเดินมาแล้วสวยจะจับไหล่มันบอกคุณสุดยอดมากคุณทำได้ดีเยี่ยมเลยและสวยเชื่อว่าคุณจะโตขึ้นไปอีกขั้นนึงนะคะพบกันที่ความสำเร็จมันจะมีบันไดให้คุณแล้วเนี่ยธุรกิจเนี้ยทำตามบันไดนี้มาซะได้ดึงขึ้นมาข้างบนอากาศดีมากการมีเงินเยอะๆแบบไร้กังวลดีมากมันคุ้มกว่าที่ได้เกิดมาเหนื่อยแค่ไหนก็คุ้มดีกว่าปล่อยชีวิตให้ตายจากไปโดยที่เราไม่ลุกขึ้นมาสู้ทำอะไรสักอย่างวินาทีนั้นแพตตี้ตั้งใจแค่จะโทรไปบอกลาผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ให้โอกาสแพตตี้ได้เรียนรู้ธุรกิจใหม่ๆในชีวิตผู้หญิงที่แพตตี้เรียกเขาว่าบอสว่าไงคะพี่แพตตี้พี่ไม่อยากอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แพตตี้จะไปไหนพี่ไม่เหนื่อยแล้วขอบคุณมอสนะสำหรับทุกอย่างเลยถ้าเธอนะมีจริงอะมาเป็นหมอนี่อีกนะถ้าเนี่ยพี่คงไม่สำเร็จแล้วอะพี่แพตตี้ฟังสวยก่อนนะจะรู้ว่าพี่เครียดเรื่องอะไรบ้างอยากให้พี่ใจเย็นๆอะสวยเสียดายแทนพี่นะพี่อะเป็นคนเก่งสวยก็เคยเป็นแบบพี่วันนี้ที่สวยอยากจะบอกก็คือไอ้การที่เราไม่มีเงินนะพี่มันเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวอะถ้าพี่สู้นะเดี๋ยวสักวันมันก็มีได้แต่ถ้าพี่ไม่มี mindset อะไม่มีวิธีคิดที่ถูกอะอันนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ทางชีวิตเลยนะพี่พี่ทำได้พรุ่งนี้มาเจอกันที่งานนะคะพี่
ูดประโยคเดียวของบอสสวยผู้ที่เป็นทั้งน้องสาวที่แสนดีและบอสที่แสนเก่งของแพตตี้ในวันนั้นทำให้แพตตี้มีวันนี้วันที่แพตตี้พร้อมจะโบยบินและพาทุกๆคนติดปีกไปด้วยกัน